ช่ครับได้อยู่นะคะใช่ครับได้นี่ไม่ใช่คอมพิวต์นะมาภาพต่อไปก็ได้เด็กๆได้หรือผู้ใหญ่ได้คนนี้มิสเตอร์แชร์ฝากอะไรถึงแฟนๆที่อยู่ทางบ้านอยากจะให้เชิญชวนมาเที่ยวที่นี่กันเยอะๆค่ะ많은관객여러분들께다양한볼거리와즐길거리를동시에제공해드리고싶고특히청소년학생여러분들께미술과 IT 의결합인저희컨버전스아트헬로우방고를통하여인상주의화가들의명화를접할수있는좋은기회를제공하고싶습니다따라서이번태국의가장큰명절인송콜란을맞이하여4월1일부터30일간모든워인관광객들에게 50% 의할인행사와우리학생들아이들에게는무료로입장할수있는기회를드리도록하겠습니다ที่นี่พิพิธภัณฑ์เฮลโลวันโกพัทยาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าต่อจากนี้ไปค่ะใครที่ชื่นชอบในผลงานศิลปะไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงเนเธอร์แลนด์แล้วนะคะเพราะว่ามาพัทยาก็ได้เสพศิลปะเหมือนกันค่ะมีผลงานของศิลปินดังๆเยอะแยะมากมายให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ชื่นชมได้ศึกษากันขอบอกเลยนะคะว่าเพื่อนๆที่ชื่นชอบผลงานศิลปะนั้นไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งหรือบางคนอาจจะมีคำถามว่าเอ้ยเราเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องของศิลปะเลยมาแล้วจะอินหรือเปล่านี่วันนี้หนอนเป็นตัวอย่างให้เลยนะคะเพราะว่าหนอนเองก็เป็นคนนึงที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องราวของศิลปะแต่มาวันนี้ค่ะได้ศึกษาแล้วก็เต็มอิ่มมากๆเลยจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกๆคนใครยังไม่เคยมาต้องลองมาค่ะอย่างน้อยเนี่ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตรับรองว่ามาแล้วจะไม่ผิดหวังที่นี่พิพิธภัณฑ์ Hello Van Gogh พัทยาประเทศไทยของเราค่ะThank you.